สวัสดีครับกัมปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์ครับผมและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กครับผมสำหรับใน EP นี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูของเล่นพวกแนวกล่องสุ่มต่างๆนะครับแล้วก็เป็นของเล่นแนวแบบดีไซเนอร์ทอยอาร์ตทอยต่างๆที่มีในเมกาพลาซ่านี้ครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นนะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กกันเลยตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น6นะครับของเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กแล้วก็ร้านแรกที่เราจะมาดูงานพวกกล่องสุ่มกันนะครับก็คือที่ร้านนี้ครับร้านเซนดิโอดาวาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าร้านนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกงานกล่องสุ่มแบบเยอะมากๆวางเรียงรายกันเต็มชั้นบนนี้เลยครับบนตู้นี้เลยนะครับเรามาดูคร่าวๆว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจนี่เป็นตัวเอเลี่ยนจากในเรื่อง Toy Story นะครับงานแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างแกะไว้ให้ดูนะครับว่าลักษณะของกล่องสุ่มในซีรีส์นั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างทำมาจากอะไรยังไงแบบนี้นะครับนี่หมุนได้ด้วยเป็นแบบเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขี่แฮมเบอร์เกอร์ก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับด้านหลังกล่องก็จะมีให้ดูว่าในซีรีส์นั้นๆเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแบบนี้แต่คือเราจะไม่รู้นะครับว่ามีตัวซีเครตด้วยนี่แต่เราจะไม่รู้นะครับว่าในกล่องสุ่มที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยที่เราเลือกซื้อเนี่ยจากในซีรีส์เนี้ยเราจะได้ตัวไหนเราจะได้ตัวนี้ไหมหรือว่าเราจะได้ตัวอะไรเนี่ยเขาจะไม่ได้มีบอกไว้นะครับก็คือเป็นการสุ่มเสี่ยงโชคไปลุ้นกันเอาเองบางคนอยากจะได้แบบอยากได้ตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องลองซื้อดูครับว่าจะได้ตัวอย่างที่เราอยากได้ไหมถ้ายังไม่ได้เราก็อาจจะต้องลองเสี่ยงซื้ออีกกล่องเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้นะครับต้องลองลุ้นเรียนดูตรงนี้ก็จะมีราคาบอกไว้นะครับก็คือกล่องละ360บาทเนี่ยกล่องเดี่ยวเล็กๆเนี่ย360บาทแล้วก็ 4,200 นี่ก็คือเป็นเซตอย่างนี้ถ้าเต็มๆก็จะมีทั้งหมด12กล่องนะครับก็จะราคารวม 4,200 บาท12กล่องนี้ก็คิดว่าได้ครบทุกตัวในนี้ไหมได้ครบทุกตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะลุ้นว่าจะมีตัวซีเครตอยู่ในเซตใหญ่นั้นด้วยไหมที่เราลดชุดไปนะครับอันนี้เป็นมอลลี่คาคาเป็นแบบรถเป็นโลหะจริงๆนะเป็นแบบเป็นงานไดแคสต์นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยตัวรถนี้รถล้อหมุนได้แล้วก็หัวหันได้ด้วยแบบนี้น่ารักดีนี่เป็นตัวอย่างให้ดูนอกกล่องนะครับตัวหนึ่งแล้วก็นี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้ในซีรีส์นี่ก็จะมีตัวตามนี้นะครับอ๋อมีตัวซีเครตกับซูเปอร์ซีเครตเลยนี่แรร์มากๆนี่ก็จะราคากล่องละ500บาทนะครับจะมีเยอะเลยนะครับหลายเรื่องหลายซีรีส์เลยอันนี้แต่ละตัวแต่ละซีรีส์ของเขาก็คือน่ารักทั้งนั้นเลยตัวนี้เป็นแบบน่าร้องไห้Cry Baby อันนี้รูปข้างกล่องจะเป็นแบบรูปการ์ตูนนะครับไม่ใช่รูปตัวโมเดลจริงๆข้างในนี้แต่ก็ให้ดูลักษณะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ตัวเบอร์07ก็คือตัวนี้นี่แบบนี้นะครับ Crying in the Woods เป็นตัวเดียวกันอีกซีรีส์หนึ่งแบบนี้ก็มีตัวพวกนี้นะครับมีตัว Secret 2แบบเลยพวกงานกล่องสุ่มแบบนี้เขาจะมีดีไซน์ที่เป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นงานอาร์ตที่ผมว่ามันเป็นแบบงานอาร์ตที่สวยงามแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยครับสีสันสดใสแล้วก็แบบใช้จินตนาการในการออกแบบแล้วก็การสร้างการผลิตของเล่นพวกลายกล่องสุ่มพวกนี้ทอยอาร์ตดีไซเนอร์ทอยอะไรแบบนี้นะครับคือสวยงามมากๆนี่ Space Concert ตัวพวกนี้ครับใครสะสมอันไหนกันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับราคา360บาทอันนี้จะเป็นซีรีส์ของ Sanrio Character นะครับแต่จะเป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตากลมๆของญี่ปุ่นแบบเนี้ยเรียกชื่อไม่ถูกละนี่ก็จะมีตัวตามนี้นะครับนี่ตัวแบบนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแมวกวักจอมพลังนะครับที่เป็นแบบกวักจนแขนข้างนี้กล้ามขึ้นอย่างนี้เลยตรงใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากล้ามแขนใหญ่มากนี่ก็มีตัวตรงนี้อันนี้จะราคากล่องละ380บาทนะครับไม่ใช่แค่พวกงานดีไซน์โมเดลอย่างเดียวนะครับที่สวยงามพวกดีไซน์กล่องแพ็กเกจอะไรแบบนี้
ก็มีความสวยงามมากๆเช่นกันนะครับนี่ใครที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับตรงนี้ก็มีงานกล่องสุ่มซีรีส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เลยสองแบบอันนี้ก็จะมีตัวตามแบบนี้นะครับในซีรีส์นี้มีตัวซีเครตด้วยอันนี้จะกล่องละ350บาทนะครับเดี๋ยวลองดูของจริงนี่ก็จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่ไม้กวาดไล่ล่าลูกอันนี้ส่วนซีรีส์นี้นะครับจะเป็นแบบนี้ตัวดีไซน์อีกดีไซน์หนึ่งครับมีดูตัวอย่างนะครับแบบนี้น่ารักดีนี่เป็นหมาชิบะหมาชิบะมีเป็นตัวแบบนี้ นั่งหลับบนเก้าอี้นั่งเล่นเกมเลยทำอาหารกินข้าวอ๋อน่ารักมากเลยอ่ะดูไปเยอะๆนี่ก็เริ่มอยากได้บ้างแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้กล่องละ360นะครับอีกฝั่งนึงด้านนี้นะครับก็เป็นที่โชว์ตัวอย่างไว้ใกล้ไปตัวทางเข้านะครับอันนี้เป็นชุดของเจ้าหญิงดิสนีย์มาเป็นแบบว่าเหมือนนั่งม้าหมุนแบบนี้กันเลยก็คือเซตนี้ประกอบแล้วก็มารวมกันได้เป็นม้าหมุนอันนี้ครบชุด1อันแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสะสมครบซีรีส์นี้นะนี่เป็นแบบเป็นแมวเป็นหมาปักใช่ไหมแบบนี้หมาปักบางซีรีส์เขาก็จะมีโชว์ไว้ให้เห็นเลยนะครับว่าของจริงเนี่ยทั้งซีรีส์นี้ครบชุดมีตัวอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยโอ้นี้สวยมากเลยเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบคาแรคเตอร์ในเทพนิยายหรือว่าสิ่งมีชีวิตในจินตนาการของนักแสดงจีนเนาะจีนหรือญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับมีจิ้งจอกก้าวหางก็มีเป็นแบบพวกนางไม้แฟรี่อะไรแบบนี้เนี่ยมีตัวเซเทอร์ใช่ไหมน่ารักมากเลยนี่ก็คล้ายๆกันเป็นอารมณ์แนวแบบเทพหรือว่าพวกเอลิเมนต์ดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นเมฆเป็นลมเป็นไฟเป็นดินนะสวยมากเลยซีรีส์นี้ครับก็ของเจ้าหญิงดิสนีย์อีกซีรีส์นึงนะครับตัวเล็กๆหัวโตน่ารักน่ารักนี่มากันแทบครบทุกเรื่องของเจ้าหญิงดิสนีย์เลยอ๋อนี้จะเป็นแบบจากเรื่อง Toy Story นะที่เป็นตุ๊กตาหมีตัวนี้นี่เป็นแพ็คเกจแตกต่างจากซีรีส์อื่นๆเยอะเลยนะครับเป็นแบบกล่องพลาสติกแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมก็จะมีคือจะเป็นพวงกุญแจนะครับแบบนี้พวงกุญแจตุ๊กตาผ้านุ่มๆอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวๆแบบเทพหรือว่าสัตว์จากในอียิปต์เนาะเทพอียิปต์แบบนี้สวยมากเลยครับครบชุดก็เป็นแบบนี้นะครับตามในตู้โชว์ก็คือเขาจะแบบโชว์จัดเต็มแบบว่าวางเรียงรายกันดูมีความหลากหลายก็มีสีสันแบบสวยงามมากๆอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วก็คือดูน่ารักมากครับแล้วก็แบบสีสันสดใสแล้วคือมันช่างล่อตาล่อใจน่าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยนอกจากพวกกล่องสุ่มแล้วที่ร้านนี้นะครับก็มีงานแบร์บริกด้วยนะนี่โหมีเยอะมากๆกับเต็มตู้นี่เลยดูสินี่ตัวใหญ่ๆก็มีนะครับโหในตู้นี้ก็คือมีแบบมีเยอะมากดูตู้เขาใหญ่มากๆแต่เขาก็วางเต็มตู้ทุกชั้นแบบนี้เลยทั้งชั้นเลยนะครับโหตาลายกันเลยอ่ะลองดูกันนะครับใครมีสะสมซีรีส์ไหนหรือว่ารู้จักซีรีส์ไหนกันไว้บ้างในตู้นี้เขาติดราคาไว้ก็คือแสดงว่าขายนะครับผมเข้าใจว่าบางตัวอาจจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างแรร์ค่อนข้างหายากนะครับก็จะราคาสูงนิดนึงแบบนี้นะครับก็จะมีราคาติดไว้บางตัวเขาก็ตั้งโชว์แล้วก็ขายด้วยนะครับแต่ว่าบางตัวไม่ได้ขายนะครับมีที่เมาส์แบบนี้ครับอันนี้เป็นตัวเล็กๆลงมาหน่อยแบบนี้เยอะมากเลยผมว่าความโดดเด่นอีกอย่างนึงของงานพวกกล่องสุ่มหรือว่างานดีไซเนอร์ทอยอาร์ตอะไรแบบนี้ครับคือสีสันของเขาครับส
สีสันของเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือมีสีสันสดใสแบบนี้ครับนอกจากดีไซน์ที่แบบสร้างสรรค์ดีไซน์แบบสวยๆล้ำๆแล้วเนี่ยสีสันอย่างเงี้ยสีพาสเทลสีแบบรุ้งเรนโบว์สีสดใสสะดุดตาแบบนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของงานกล่องสุ่มพวกนี้เลยนะครับมีงานฟิกเกอร์ของ Blackpink ก็มีนะครับมากันครบวงเลยนี่อันนี้ลิซ่าครับโอเคเดี๋ยวเราลองกลับมาดูงานกล่องสุ่มกันต่อนะครับทางด้านนี้ฝั่งนี้นะครับโอ้นี่มีเฮเบนี่เป็นแบบเป็นพวงกุญแจนะครับเป็นตุ๊กตากระดาษยัดนุ่นเป็นตุ๊กตาผ้ามีขนเป็นแบบเป็นขนจริงๆด้วยแบบนี้น่ารักมากเลยนี่กล่องละ400บาทนี่นะครับอยู่ในกล่องนี้ในซีรีส์นี้ก็จะมีตัวตามนี้ครับมีซีเครตอีก1ตัวซีรีส์นี้ของ Snoopy นะครับอ๋อมีหลายๆตัวเลยนะครับจากในเรื่อง Snoopy นี่นะครับเราดูตัวอย่างนี่เป็น Snoopy นอนอ่านหนังสือแบบนี้อยู่ใครชอบเรื่อง One Piece นะครับมีกล่องสุ่มของ One Piece เช่นกันอ๋ออันนี้จะเป็นงานแบบว่าที่แบ่งครึ่งหนึ่งจะเห็นเป็นดีไซน์กระดูกข้างในตัวคาแรคเตอร์ของ One Piece นะครับอย่างนี้มีตัวตามนี้นะครับนี่ก็ One Piece อีกซีรีส์นึงนะครับนี่มีตัวพวกนี้ครับซีรีส์นี้สีฟุ้งฟิ้งมากเลย Happy Cosmo มีตัวตามนี้นะครับน่ารักมากอันนี้ดูวัสดุเหมือนจะเป็นเรซินด้วยไหมนะครับเป็นพลาสติกกับเรซินหรือว่าเป็นพลาสติกที่แบบลงสีเคลือบเงาอะไรแบบนี้ให้ดูแบบดูเหมือนจะเป็นเรซินนะครับผมไม่แน่ใจนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นงานจาก Toy Storyทั้ง3ซีรีส์เลยนะครับมีตัวเอเลี่ยนมาอีกแล้วตัวแบบนี้เอเลี่ยนแต่งชุดคอสเพลย์ต่างๆนะครับนี่น่ารักดีดูสิอ๋อแล้วมันจะมียานด้วยเนาะนั่งรถนั่งยานบัสไลเยียอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ซีรีส์นี้จาก Toy Story ภาค4ครับก็เป็นตัวแบบนี้ครับเป็นตัวแบบนั่งแบบนี้หัวโตบัสไลเยียซีรีส์นี้ก็จะมีตัวตามนี้นะครับจะมีบางงานนะครับที่จะเรืองแสงได้ด้วยเรืองแสงกับแสงแบบแบ็คไลท์แบบนี้นะครับนี่เขาก็ตั้งโชว์ไว้ให้ดูงานกล่องสุ่มของดิสนีย์มีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้จากเรื่องซูโทเปียนี่เป็นตัวคาแรคเตอร์แบบนี้อันนี้เสือนะครับที่เป็นตำรวจในการ์ตูนนะครับโอ้น่ารักดีที่ตัวนี้ชอบกินโดนัทซีรีส์นี้ก็จะมีโอ้มีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย12ตัวเลยเนาะแล้วก็มีตัวซีเครตอีก2ตัวไปลุ้นกันเอานะครับว่าคือตัวอะไรบ้างอันนี้เมาปัดจอมพลังใหม่แล้วครับนี่เป็นแบบเวอร์ชั่นตัวสีทองแบบนี้ในซีรีส์นี้ก็มีตัวสีทองสีขาวสีเหลืองสีแดงสีดำอะไรแบบนี้นะครับครบชุดของเขา6แบบกับอีก1ซีเครตนี่ฮีโร่ DC นะครับ Justice League ก็มีอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวจ็อกเกอร์น่ารักดีสีสันสดใสมากซีรีส์นี้ก็จะมีตัวตามนี้โอ้มีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่จากเรื่องการ์ฟิลด์ครับการ์ฟิลด์เวอร์ชั่นต่างๆนี่เป็นนักบินอวกาศเป็นโจรสลัดเป็นหลายๆแบบเลยนี่เลยครับจากเรื่อง Stranger Things อันนี้น่าจะเป็นซีซั่นเก่าๆแล้วเนาะดูจากดีไซน์ตัวคาแรคเตอร์แบบนี้น่าจะเป็นซีซั่น2ซีซั่น3อะไรแบบนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดอ๋อนี่นี่ซีซั่นใหม่ก็มีตัวนี้เอ็ดดี้นะครับมาเป็นแบบสแตนเป็นฉากแบบนี้เลยน่ารักมากนี่ครับด้านหลังก็เป็นแบบดีไซน์เป็นทีวีเนาะเนี่ยเป็นทีวีเท่ดีอ่ะนี่เป็นกล่องแบบนี้ก็อัพไซด์ดาวดีไซน์กล่องยังเท่เลยอ่ะเป็นแบบดีไซน์เป็นแบบทีวีรุ่นโบราณรุ่นสมัยก่อนอยากได้แล้วเนี่ย นี่ก็เป็นงานของเจ้าหญิงดิสนีย์อีกลายหนึ่งนะครับจะเป็นลายแบบว่าธีมจีนๆหน่อยนะครับนี่ธีมเหมือนธีมเทพนิยายจีนแบบนี้นะครับเนี่ยสโนไวท์ก็เป็นชุดเทพนิยายจีนแนวนี้เลยนะครับตัวอื่นด้วยก็จะเป็นแบบแนวชุดจีนๆนะครับแบบนี้ก็
็เป็นงานของ Sanrio อีกซีรีส์นึงนะครับนี่มีตัวตามนี้น่ารักมากตรงนี้นะครับจะเป็นงานที่เขาแกะมาโชว์ไว้ทั้งซีรีส์เลยนะครับหลายๆซีรีส์เนี่ยนำมาโชว์ตรงนี้แบบว่าเยอะมากๆเลยนี่จาก DC คาแรคเตอร์แบบนี้ครับโหแล้วตัวอื่นอีกเยอะเลยนี่น่ารักมากเป็ดน้อยอันนี้นะครับให้ดูตัวของจริงว่าในซีรีส์ของ Stranger Things เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนี่แบบนี้เลยเขาก็แกะออกมาทั้งซีรีส์เนี่ยของจริงมาโชว์ให้ดูกันแบบนี้เลยครับนี่ดัสตินอันนี้ไม่เป็นแบบว่าขยับได้แล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนะครับนอกจากดีไซน์น่ารักแล้วก็ยังมีลูกเล่นแบบนี้ได้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาดูอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆกับร้านเซนดิโอนะครับตรงนี้นี่นะครับร้านนี้มาดูกันว่าร้านนี้จะมีอะไรบ้างนะครับมาลองดูกันที่ตู้โชว์ด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็มีเซตแบ็คพิงค์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิกเกอร์อื่นด้วยเป็นแบบนักกีฬาแบบนี้อันนี้เป็นโมเดลที่ตัวใหญ่ๆ หน่อยนะครับมีพวกแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่ขยับได้นะครับมีข้อต่อแบบนี้ทั้งตัวเลยก็มีดีไซน์เก๋ๆแบบนี้เป็นไพ่เนาะเป็นสัตว์ต่างๆนี่สวยมากเลยอ่ะอันนี้ใส่เป็นแบบชุดมาสคอตหมีแบบนี้นี่นี่ก็น่าจะเป็นพวกงานกล่องสุ่มกันเนาะที่เป็นดีไซน์ในทอยแบบนี้อันนี้จะตัวใหญ่หน่อยใหญ่ประมาณฝ่ามือนะคะอันนี้ตัวใหญ่กว่านี้ก็มีอีกนะครับนี่ตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ในซีรีส์ต่างๆอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอาร์ตทอยดีไซเนอร์ทอยด้วยแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยเรียงกันเป็นซีรีส์แบบนี้เลยน่ารักมากสีแบบสดใสฟุ้งฟริ้งพาสเทลแบบนี้โหสะดุดตานี่ครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีชื่อเรียกหรือคาแรคเตอร์ชื่ออะไรกันบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ในวงการของงานดีไซเนอร์ทอยงานกล่องสุ่มงานอาร์ททอยอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะครับอาจจะรู้จักบางตัวบางเรื่องที่แบบเขานำมาทำเป็นงานกล่องสุ่มด้วยอย่างเช่นแบบนี้สปันบ๊อบอะไรแบบนี้ถ้าเป็นตัวพวกนี้ที่มาจากการ์ตูนนะครับหรือหนังหรือซีรีส์ต่างๆอะไรที่เคยดูแบบนี้ตัวคาแรคเตอร์แบบนี้ผมก็จะรู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานพวกดีไซเนอร์ทอยอาร์ททอยของศิลปินต่างๆที่เขาคิดขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาเองเลยแบบนี้ของเขานะครับผมก็อาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับว่าอันนี้ซีรีส์นี้เขาเรียกว่าชื่ออะไรแต่ก็ให้ดูผลงานนะครับของศิลปินนักดีไซน์ของเล่นแบบนี้โมเดลต่างๆมีไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตออกมาได้สวยงามมากๆก็คือของเล่นพวกนี้จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากเลยลองเข้าไปดูในร้านนะครับนี่เขาก็ไม่เป็นแบบชั้นวางที่หลายๆชั้นเลยก็จะมีบางซีรีส์ที่คล้ายๆกับร้านเมื่อสักครู่นี้เช่นกันครับอย่างเช่นตัวแมวกวาดจอมพลังแบบนี้ก็จะมีเหมือนๆกันด้วยนี่อันนี้เป็นแบบเป็นผลไม้เหรอเป็นผลไม้เนาะนี่เป็นทุเรียนไหมหนามๆแบบนี้ทุเรียนเม่นนะครับมีเป็นองุ่นเป็นสับปะรดเป็นแก้วมังกรแบบนี้ครับอันนี้เป็นแกงน้องแมวน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีเป็นแบบเสือตัวปุ๊กลุ๊กแบบนี้เสืออยู่ในทีวีตัวกลมดิ๊กเลยอ่ะน่ารักดีอันนี้เป็นซีรีส์ของโทกิโดกินะครับที่จะเป็นม้าในดีไซน์ต่างๆอันนี้ผมเห็นมานานแล้วเหมือนกันนะตัวของซีรีส์นี้โทกิโดกิเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยเป็นแบบขนมเค้กคัพเค้กต่างๆซีรีส์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่กับตัวคาแรคเตอร์จากซานริโอนะครับนี่
มีตัวตามนี้นี่เป็นแบบเหมือนสัตว์ในเทพนิยายจีนเนาะเป็นม้ายูนิคอร์นผสมกับคาแรคเตอร์ต่างๆในแต่ละซีรีส์นั้นๆกันไปนะครับนี่นี่อันนี้เป็นโทกิโดกิกับกุเดะธรรมะโดยเฉพาะเลยตัวดีไซน์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะมีตัวที่เขาแกะโชว์ไว้นะครับครบทั้งซีรีส์ในแต่ละซีรีส์นั้นๆเลยนะครับใส่ตู้โชว์ไว้แบบนี้เลยด้านนี้ก็มีอีกเยอะเลยนะครับโชว์ไว้เต็มตู้เลยนี้เป็นตัวแคร์แบร์ซีรีส์นี้จะเป็นแบบแนวลงสีมีความแบบวาวๆนะครับมีความแบบมุกมุกนิดนึงนะวาวๆมุกๆแบบนี้สะท้อนแสงสดใสเลยวาววับเลยนะครับมีน่ารักมากเลยนี่เป็นของชินจังนะครับมีตัวคาแรคเตอร์ตามนี้นี่มีตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งเป็นแบบชินจังใส่ห่วงยางเป็ดแบบนี้ งานของชินจังก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายซีรีส์เลยนะครับแต่ว่าบางซีรีส์เนี่ยก็แบบจะหมดแล้วนะครับมีอันนี้เหลืออยู่กล่องเดียวเองนี่จะเป็นตัวแบบนี้ซีรีส์นี้ก็จะเป็นตัวตามนี้นะครับโอ้น่ารักมากเลยจากเรื่อง Tom and Jerry ก็มีนะครับมีทั้งตัวนี้แต่ว่าเขาไม่ได้มีตัวของจริงตัวอย่างของจริงโชว์ให้ดูนะครับก็จะมีเป็นรูปดีไซน์ข้างกล่องให้ดูว่าซีรีส์นี้จะมีตัวอะไรบ้างครับอันนี้นะครับงานกล่องสุ่มแบบนี้แต่อาจจะไม่เรียกว่ากล่องสุ่มนะครับเรียกว่าเป็นกระป๋องสุ่มนี่เลยดีไซน์กล่องเขาเท่มากเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ก็คืออยู่ข้างในนี่จะเป็นตัวอย่างที่หน้าร้านเขาโชว์ไว้ในตู้นะครับก็คือเป็นตัวฟิกเกอร์แบบนี้นี่อยู่ในกล่องนี้นะครับมีหลายซีรีส์เลยนี่อันนี้โอ้เป็นแบบฟิกเกอร์ชุดผ้าที่ดีไซน์เขาเท่มากๆเลยชุดผ้าเท่มากๆผมว่ามันเป็นสเกล1ต่อ12เนาะสูงประมาณแบบ6นิ้ว7นิ้วอะไรแบบเนี้ยเสื้อผ้าเนี่ยก็น่าจะลองเอาแบบถอดไปใส่กับฟิกเกอร์ลายอื่นที่มีขนาดประมาณ6นิ้ว7นิ้วน่าจะเล่นด้วยกันได้นะครับผมคิดว่าเราเอานะพอดูขนาดแบบมันดูใกล้เคียงกันก็น่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับมารุโกะจังก็มีนะครับใครคิดถึงมารุโกะจังจะมีตัวเป็นดีไซน์แบบนี้ครับอันนี้เป็นงานของตัวคาแรคเตอร์ตัวร้ายจากดิสนีย์นะครับจากเรื่องต่างๆนี่ Maleficent Cruella de Vil นะครับหลายๆเรื่องเลยทำแบบน่ารักน่ารักดีนะครับมีตรงนี้มีอีกเยอะเลยมีเต็มตู้เลยตู้ใหญ่ๆเนี่ยเต็มตู้เลยนะครับถึงชั้นบนเลยดูมันเยอะมากๆตาลายไปหมดแล้วสำหรับ EP นี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับใครที่สนใจงานของเล่นของสะสมประเภทนี้นะครับก็ลองมาดูของจริงกันที่ร้านตามนี้ได้นะครับที่เมกาพลาซ่านะครับแล้วก็ขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกัมปนาตต้นติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ